สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูทั้งคาวและหวานด้วยเมนูการปรุงแบบใหม่นะครับให้ง่ายขึ้นครับวันนี้นะครับนานาจะชวนทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็ทำเองนะครับที่สำคัญน้ำราดเป็นน้ำราดหมูแดงหอมๆฉ่ำๆเลยใครนะฮะที่ชอบทานเค้กทุเรียนเนี่ยอาจารย์เมย์กับผมเท็ดดี้นะครับจะชวนทำเมนูเค้กทุเรียนฝัดครับขอบอกเลยนะครับว่าหอมแล้วก็กลมกล่อมมากๆยิ่งกินยิ่งอร่อยการันตีว่าเพอร์เฟคแน่นอนล่ะครับไม่ต้องบินไปกินไกลถึงฮ่องกงเลยชี้ของฝันสูตรง่ายๆกระทะใบเดียวคุณก็ทำได้รับรองอร่อยเพอร์เฟคแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมทำชี้ช่องฝันในเวอร์ชั่นของนานาเองเป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดนุ่มๆนะแล้วข้างบนเนี่ยท็อปด้วยหมูแดงเยอะๆที่สำคัญไม่ต้องใช้ขั้นตอนอะไรเยอะแยะไม่ต้องมีรังถึงด้วยนะมีแค่กระทะอันเดียวก็สามารถทำชี้ช่องฝันสูตรอร่อยสูตรนี้ได้แล้วมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวน้ำราดก่อนเจ้าน้ำราดเนี่ยจะมีความเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วก็มีกลิ่นหอมเบาๆวันนี้เนี่ยนะคะไหนๆเนี่ยเราก็เปิดห่อเปิดซองนี้แล้วเป็นผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะเขาเอามาหมักหมูแดงสำเร็จรูปได้อร่อยรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายนอกเหนือจากเอามาทำหมูแดงแล้วนานาเอามาทำน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนานี่นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อสำหรับทำไส้เนาะมีน้ำค่ะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวตั้งไฟค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันส่วนผสมทั้งหมดของเราเดือดแล้วก่อนยกลงใส่น้ำมันงาลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ตัวน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดสุดอร่อยแล้วล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำตัวไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะคะตัวไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้จะเป็นไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราที่ใส่หมูแดงเยอะๆเลยนะคะเริ่มจากการใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีสีเหลืองใสบริสุทธิ์เหมาะมากๆเลยกับการผัดนอกเหนือจากเนื้อหมูติดมันแล้วนานามีนี่ด้วยค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะข้อดีของกุนเชียงยี่ห้อนี้เขาเนื้อเยอะมันน้อยค่ะคุณคะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสพร้อมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยใส่ลงไปผัดนะคะกับเนื้อหมูติดมันของเราค่ะจากนั้นนะคะตัวไส้หมูแดงของเราเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายเติมเครื่องอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณขาผงทำหมูแดงตราโลโบห่อเดิมเนี่ยโรยลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะผัดจนกระทั่งตัวเนื้อหมูของเราสุกแล้วก็ตัวกุนเชียงของเราเริ่มกรอบนะคะจากนั้นเราจะเอาใส่ชามพักทิ้งไว้ค่ะแล้วเรามาทำตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดกันตัวช่วยของก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้ของเรานะคะแป้งของเราจะนุ่มอร่อยเนี่ยตัวช่วยของนานาคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญนะคะไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยเรามีแป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะและแป้งมันฮ่องกงค่ะคนส่วนผสมแป้งให้เข้ากันใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิ 100% เข้าไปด้วยค่ะปกติแล้วสูตรคนอื่นใส่ไหมไม่รู้แต่สูตรของนานาเนี่ยใส่อัมพวากะทิ 100% เข้าไปนิดนึงค่ะคุณขาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่เสียเวลาคั้นเองที่สำคัญตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดจะมีกลิ่นหอมๆของกะทิขึ้นมาด้วยนะ
ในภาชนะของเราหยอดน้ำมันไปนิดนึงแน่นอนขวดเดิมค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตปกติแล้วเขาก็จะใส่ถาดเนาะแล้วก็นึ่งวันนี้เนี่ยของอนาเนี่ยนะคะใช้กระทะค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกลิ้งลงไปกลิ้งแป้งของเราไปบนกระทะแบบนี้ให้ทั่วสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องให้เขาสุกแน่นอนใช้ซิลิโคนนะคะพายซิลิโคนแบบโดนความร้อนได้นะปัจจุบันมีขายเยอะแยะแล้วรอเขาเดือดปุ๊ดนะคะแบบนี้หลายคนน่ะบอกว่าใส่ไส้ลงไปเลยก็ได้แต่ส่วนตัวนะชอบม้วนเป็นหลอดๆแล้วก็เอาไส้ท็อปข้างบนค่ะได้ไส้เยอะดีนี่นะคะพับแป้งของเราเข้ามาอย่างนี้นี่นะคะนี่นะคะหลอดที่1ของเราได้แล้วก่อนที่เขาจะสุกอย่าเพิ่งไปเขี่ยเขาเพราะว่าถ้าเกิดรีบเขี่ยเนี่ยนะคะแป้งก็จะติดภาชนะของเราขึ้นมาก็ทำงานยากขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มสุกนะเขาจะร่อนขึ้นมาเองแป้งสุกใหม่ๆนุ่มมากๆเลยอ่ะคุณชิ้นที่2ได้แล้วทำต่อจนตามชอบเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ที่แล้วมาจัดเครื่องเสิร์ฟกันค่ะไส้ที่นานาบอกใส่ได้ตามชอบเลยทำเองใส่เยอะๆเลยเนี่ยค่ะคุณเชียงกับหมูแดงของเราราดน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะทานราดเพิ่มได้อันนี้ราดให้เขาชุ่มฉ่ำนะอันนี้นะจากนั้นค่ะโรยงาขาวคั่วหอมๆข้างบนแบบนี้นะคะตามด้วยต้นหอมค่ะนะใส่ต้นหอมไปข้างนึงแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะซอยคุณผู้ชมดูสิก๋วยเตี๋ยวหลอดนะไม่ต้องบินไปกินไกลถึงฮ่องกงเลยชี้ช่องฝันสูตรง่ายๆกระทะใบเดียวคุณก็ทำได้เอาสูตรนานาไปรับรองอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ค่ะรอคุณผู้ชมอยู่ในครัวเขาบอกว่าเขามีเมนูเป็นเค้กทุเรียนฝัดมาฝากโอ้ยฟังชื่อคนชอบทุเรียนก็ยิ้มแก้มปริแล้วล่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสักครู่เดียวค่ะต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะฮะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วใครจะไปรู้นะการทำแค่ชิฟฟ่อนแล้วก็ฝัดทุเรียนเนี่ยทำออกมาโอ้โหได้เค้กทุเรียนแบบนี้น่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์เลยล่ะครับCooking by Yingsak Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับว่าเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์เนี่ยมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากครับแล้ววันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่มาจากผลไม้ที่โด่งดังมากๆเป็นที่นิยมและชื่นชอบของทุกๆคนนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองทุเรียนฟัดเค้กวันนี้จะมาทำเป็นเมนูทุเรียนฟัดเค้กนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยจะเป็นยังไงและจะอร่อยขนาดไหนแต่ผมการันตีก่อนเลยว่าเพอร์เฟคแน่นอนนะครับเมนูนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวเค้กกันก่อนและเค้กของเราวันนี้จะเป็นแบบเป็นชิฟฟ่อนเนาะใช่ค่ะนุ่มๆเบาๆเลยนะครับอ่ะและเคล็ดลับขั้นตอนนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะฮะขวดนี้เลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้เนี่ยสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับนี่นะครับใส่ไปปุ๊บนี่คือทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับนั้นนะครับคุณผู้ชมไข่แดงนะครับอันนี้10ฟองเลยครับเอาละส่วนผสมไข่แดงนะครับก็เข้ากันแบบนี้
นั้นนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทําชิฟฟ่อนเนี่ยอยากให้เค้กนุ่มๆเนี่ยผมว่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราต้องเลือกใช้แป้งที่ถูกประเภทนะครับวันนี้เราใช้แป้งเค้กตราลิบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดแล้วก็มีสีขาวนะครับทําให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวด้วยล่ะครับสังเกตง่ายๆนะครับมีโลโก้ TFM แบบนี้ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับและผงฟูนะครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันโอเคส่วนผสมไข่แดงของเรานะครับผสมกับแป้งเค้กริบบิ้นแล้วนะครับได้เนียนๆแบบนี้เลยอันนี้คือพักทิ้งไว้ก่อนถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวจะต้องทําไข่ขาวค่ะนี่ไข่ขาวอ่างก็ต้องสะอาดอ่างสะอาดตะกร้อต้องสะอาดเดี๋ยวกะไข่ขาวไข่ขาวห้องอุณหภูมินะอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องโอเคเดี๋ยวกะครีมออฟทาทาครับผมโอเคสมผสมเขาทอดอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายนะฮะถ้าแบบนี้ปุ๊บตักครึ่งนึงก่อนฟักจากข้างล่างขึ้นห้องบนจับไหมจับสิแม่งก็หล่นลงไปแล้วล่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ170 10นาที170องศาเซลเซียสนะ10นาทีค่ะเวลาอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอากระดาษไขนะคะปิดหน้าเค้ก2ถาดเลยแล้วก็ยกขึ้นมาทับเข้าไปพอเวลาเราลอกหน้าก็จะได้หลุดออกมาใช่ค่ะโอเคได้เลยครับได้นะครับเอาเข้าเตาอบเลยนะฮะมาผู้ชมก็จะเห็นเรามีแผ่นกระดาษพับลงไปที่เค้กออกมาจากเตาอบร้อนๆเพื่ออะไรเพื่อจะลอกโอ้หน้าเขาออกนะเดี๋ยวมาเราก็อันที่ออกไม่ได้เราก็เอาสเปกิลาร์มาขูดเนาะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาเราก็กรีดออกมาอืมกรีดขอบทั้ง4ด้านนะครับใช่ค่ะ4ด้านนะเดี๋ยวมาเราก็คว่ำเลยหน้ากระดาษเขาออกนะเสร็จแล้วสำหรับวงแหวนที่เราจะใส่ลงไปที่พิมพ์คือ6นิ้วเราก็ตัดกดลงไปเลยกดลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์ด้วยหน้าฝั่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้อง3ชั้นนะแต่เราถันแค่2ชั้นให้ดูเพราะเรามี2ชิ้นนะเดี๋ยวมาอันนี้ล็อกไม่ได้เราก็ต้องเอาพยางมาขูดออกพยางมาขูดออกนะเดี๋ยวมานี้ก็เป็นเค้กชั้นนะที่อยู่ข้างในนะคะแต่สำหรับอันที่เสร็จอันนี้เราจะทำเป็นเค้กเต๋าๆนะคะเราจะไม่ทิ้งละค่ะโอเคเราก็จะหั่นเป็นแถวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาเราจะเข้าเตาอบอีกนิดนึงอ๋อให้เขากรอบให้เขากรอบใครจะไปรู้นะว่าเค้กจากถาดเดียวกันเนี่ยเอามาทําได้หลายแบบเลยใช่ค่ะนะครับเพราะเขายังนิ่มอยู่ใช่ไหมคะเราก็อบให้เขาแห้งนิดนึงแต่เวลาเราแต่งเข้าไปมันก็จะน่ารักสุดยอดเลยครับอาจารย์เมย์โอเคนะคะเราจะมาทําในส่วนของหน้าฝัดทุเรียนกันนะครับอันนี้เราจะผสมในส่วนของตัวแป้งข้าวโพดกับกะทิก่อนนะครับเอาละแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงกะทินะครับ
ตรงขวดนี้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับผมจะผสมอัมพวากับแป้งข้าวโพดนะครับเข้าด้วยกันนะครับนั้นคนให้เข้ากันเนาะอันนี้คือลักษณะคือเวลาพอฝัดของเราเนี่ยต้องการความข้นก็จะใส่อันนี้เข้าไปเข้ากันแบบนี้ปุ๊บผมพักไว้ก่อนเนาะก็มือคนไหมได้แล้วค่ะแป้งข้าวโพดกับน้ำกะทินะครับผสมเข้ากันแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราจะเริ่มในส่วนของตัวฝัดมีอะไรบ้างครับจันเมมีน้ำเปล่านะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะฮะใส่โอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับต้องบอกว่าอันนี้เข้ากันดีกับทุเรียนมากๆนะฮะถ้าคุณมีทุเรียนแล้วคุณไม่มีกะทิอัมพวาเนี่ยไม่ใช่ต้องขวดนี้เท่านั้นตามด้วยเนยสดนะครับโอ้โหสีจากนั้นนะครับคุณผู้ชมหนึ่งส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับการทำหน้าฝัดอร่อยๆนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนเลยที่สำคัญตัววุ้นของเรานะฮะหรือว่าจะทำหน้าอะไรก็แล้วแต่เซ็ตตัวสวยงามเลยนะครับสูตรนี้ใช้1ช้อนโต๊ะนะครับผงวุ้นตรานางเงือกโอเคส่วนผสมเดือดแล้วนะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดส่วนผสมแป้งข้าวโพดโอเคครับใส่เลยนะฮะแป้งข้าวโพดที่ผสมกับอัมพวานะโอเคเทดดี้เอาทุเรียนใส่มาเลยเนื้อทุเรียนบดนะครับพอส่วนผสมเข้าเดือดขนาดนี้นะโอเคพอใส่ทุเรียนลงไปหมดแล้วปิดไฟเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทุเรียนแล้วโอเคเราพักไว้แป๊บหนึ่งแต่จริงๆไม่ให้พักนะเพราะเราจะต้องร้อนๆใส่ลงไปที่เค้กเลยโอเคครับโอเคเราเค้กนะชิ้นหนึ่งใส่เข้าไปเทดดี้ฝัดทุเรียนนะครับค่ะลาดลงไปตรงกลางเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทษนะจันเมย์นะสองทับพีค่ะชั้นหนึ่งนะโอเคสองทัพพีเหมือนเดิมนะครับค่ะโอเคเทดดี้สองทัพพีนะครับท่วมแล้วค่ะโอ้น่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วนะอันนี้คือเค้กนะคะเค้กขนาวใช่ค่ะปิดเข้าไปเวลาเขาร้อนๆเลยนะอีไม่เดี๋ยวมาก็ติดไม่ได้อ๋อโรยอย่างนี้เลยใช่ค่ะมันคือยังไงครับอาจารย์เมย์เวลาทานจะแบบก็จะผิวสัมผัสใช่ค่ะอันนี้จะแห้งหน่อยเด็กก็จับกับชุ่มฉ่ำกับข้างในพอเดี๋ยวมาเย็นสนิทใช่ไหมเราจะแต่งนะเราก็จะแต่งด้วยกันกับดอกไม้ดังก็โรยไอซิ่งโอ้อ่ะโอเคก็คือโรยด้านบนด้วยตัวเนื้อเค้กหั่นเตานะครับให้ทั่วเนาะโอเคโอเคปล่อยให้เขาเซตตัวนะคะแข็งตัวแล้วเราก็ออกมาจากพิมพ์เดี๋ยวมาก็จะแต่งได้ครับเอาละครับเค้กทุเรียนฝัดของเรานะครับได้มาแบบนี้ปุ๊บก็จะโรยหน้าด้วยไอซิ่งนะครับ
อยู่ข้างในก็พอมันต้องอาร์ตพอค่ะเขาต้องแบบถึงขั้นจานเสิร์ฟด้วยแบบนี้อ๋อโอ้สีเขาตัดสวยเลยนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็แบบนี้ในวันนี้นะครับเค้กทุเรียนฝัดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะฮะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วใครจะไปรู้นะการทำแค่ชิฟฟ่อนแล้วก็ฝัดทุเรียนเนี่ยทำออกมาโอ้โหได้เค้กทุเรียนแบบนี้น่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์เลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับแบบย้อนหลังนะครับหรือจะเข้าไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับมีเยอะเลยนะฮะทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับ Facebook Instagram TikTok หรือว่า LINE นะฮะหรือว่าถ้าใครนะครับเป็นแฟน YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ yingfoodcom ด้วยในนั้นนะครับมีข่าวสารรายละเอียดครบถ้วนเลยเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับแฟนรายการนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะฮะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาหารว่างที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างแล้วก็อาหารหลักค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเป็นซูชิค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ซูชิของเราวันนี้จะเสิร์ฟมาในหน้าตาที่เหมือนเบอร์เกอร์เลยวันนี้เป็นแบบลิ้นจี่หอมๆเลยอ่ะนะครับเอามาทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำเจลลี่ค่ะเป็นเจลลี่ลิ้นจี่น่ากินมากๆแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเพราะเป็น2 สีเลย2 เลเยอร์